ครับชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมเซฟตี้นั่นเองเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มสีสร้างตัวละครกันก็คือเดี๋ยวเราจะเอาสีที่สุ่มได้เนี่ยมาสร้างตัวละครกันนะคะแล้วก็ดูว่าออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอวตารที่เราเพิ่งสร้างมาหมาดๆเลยนะคะยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ซื้อชุดอะไรให้น้องสักอย่างเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มจากสีผิวกันดีกว่าอันนี้ก็คือกระดานสุ่มสีผิวของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าตึ๊ดดูซิว่าน้องจะได้สีผิวอะไรตึ๊ก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 โอ้อันนี้ออกสีแบบแทนๆนะคะเราก็ไหนดูซิสีผิวน้องสีผิวน่าจะเป็นอันนี้ป่ะทุกคนเก่งจังไหมหรือว่าอันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะโอเคบันทึกตึ๊ดต่อไปนะคะเป็นสีผมอันนี้ก็คือกระดานสุ่มสีผมนะคะมีน้องฟ็อกซี่ตรงกลางด้วยมาเริ่มเลยตึ๊ดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอู้ผมได้สีฟ้านะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เลือกทรงผมกันเลยงั้นเดี๋ยวขอใส่ทรงผมมั่วๆให้น้องไปก่อนนะคะแล้วก็ผมสีฟ้าเอาฟ้าไหนดีล่ะเอาอันนี้ละกันค่ะต่อไปก็เป็นสีตานะคะสีตาจะเป็นสีอะไรมาตึ๊งตึ๊ก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 เป็นโอ้เป็นสีม่วงนะคะมาสีม่วงสีม่วงเอาสีม่วงไหนดีล่ะเอาสีม่วงนี้แล้วกันนะเอ๊ะหรือว่าเราจะไปซื้อตาทีหลังดีเอาไปเดี๋ยวไปซื้อตาทีหลังนะคะแต่ว่าใส่ไปก่อนต่อไปนะคะจะเป็นเพศเราจะได้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอันนี้คือกระดานสุ่มเพศชายกับเพศหญิงนะคะตึ๊งดูเหมือนว่าจะได้ผู้หญิงนะคะโอ้โหพอดีเลยนะคะเกมนี้ชุดผู้หญิงเยอะกว่าเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปโมหน้าน้องกันดีกว่าใดๆก็คือน้องเหมือนผู้ชายมากนะคะแต่ว่าน้องเป็นผู้หญิงไงแกมาเดี๋ยวต้องใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเผื่อแบบว่าจะดูดีมากขึ้นอุ้ยนี่ไงใส่ตาแล้วดูผู้หญิงแล้วนะคะเป็นตาสีม่วงใช่ไหมนะขอดูหน่อยสิว่าจะมีตาสีม่วงหรือเปล่าตื่นจะเซฟไปแล้วจุกๆนะคะลืมไปนะคะว่าน้องแบบผมสีฟ้านะคะฉันคิ้วเราต้องเป็นแบบสีฟ้าเลยมันจะตลกปะแกตลกนะเอาจริงๆเอาไปคิ้วสีตาเหมือนเดิมก็ดีแล้วนะคะต่อไปเป็นทรงผมน้องนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเลือกเลยละกันไม่สุ่มแล้วเอาเป็นอะไรดีนะน้องต้องเป็นแบบสาวเก๋ๆหน่อยไหมอันนี้น่าจะสวยนะเนี่ยแต่อยากแอบแต่งหน้าให้น้องก่อนนะคะอันนี้ก็อนุญาตใช้แบบเมคอัพตัวเดิมเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแพงหน้านี้สวยนะวิอันนี้ละกันแกฟอร์เวอร์รู้สึกว่าสีผิวน้องเขาเข้มไปหรือเปล่านะเมคอัพมันทำให้สีผิวเข้มอ่ะทุกคนฉันขอเปลี่ยนสีผิวสักนิดนึงนะคะเอาเป็นสีนี้แทนละกันค่ะนี่น่าจะเหมาะกว่ามาถึงตาเลือกทรงผมให้น้องนะคะเราจะเอาทรงผมอะไรให้น้องดีหลังจากที่ดูมานะคะรู้สึกว่าชอบอันนี้เป็นพิเศษงั้นเอาวันนี้ละกันค่ะซื้อไปเลยจะแซมโอเคตอนนี้เราก็ต้องไปโมนาให้เข้ากับผมก่อนนะคะวิอันนี้โอเคขึ้นเด้ได้อยู่นะคะทำเป็นเล่นไปใบหน้าน้องดูแบบว่ายังไม่ค่อยเฉียวคมเท่าไหร่เขาปรับเพิ่มนะคะตอนนี้ก็น้องก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหจะเป็นสาวหวานหรือสาวแซ่บดีเห็นไหมน้องดูหน้าหวานหวานนะคะแต่แค่แอบแซ่บนิดนึงแกทำเป็นเล่นไปมาต่อไปเรามาเลือกเสื้อผ้าให้น้องดีกว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้ชุดที่น้องๆส่งมาให้นะคะก็มีประมาณนี้เลยบางอาจแกซื้อเองนะแต่รู้สึกว่าอยากเอาชุดที่น้องๆส่งมาให้นะคะลองมาใส่ดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะที่เข้ากับน้องที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้ซื้อเองได้ไหมไม่เอาโชคดีก็น่ารักดีนะคะอู้ส่งมาให้เยอะมากๆเลยจนไม่รู้จะใส่ชุดไหนเลยนะคะเอาชุดอะไรให้น้องใส่ดีล่ะทุกคนอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะหรือว่าเราจะใส่เป็นเสื้อให้น้องดีนะอันนี้ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็กางเกงนี่เลยโอ้โหน่ารักมากๆเลยทุกคนและก็รองเท้าอันไหนนะเอาเป็นผ้าใบที่เราซื้อมาเองแล้วกันนะทุกคน
มีเครื่องหัวหน่อยไหมเพื่อความแบบว่าน่ารักนะคะใส่โบหรอตืดๆเอาเป็นดาวไหมดาวก็น่ารักดีนะเอาเป็นดาวแล้วกันค่ะแว่นตาเอาอันนี้ใส่ไปแล้วเครื่องประดับใส่อะไรหน่อยดีไหมทุกคนสร้อยนี้ก็น่ารักดีนะคะมันจะดูเยอะไปไหมเอาไปสร้อยน้อยๆนี้ละกันค่ะอันนี้เราซื้อมาเองนะแล้วก็เครื่องประดับใส่อะไรหน่อยดีไหมอ่ะอุ้ยกระเป๋าหมีดีน่ารักจังรู้สึกเหมือนเราจะซื้อมาเองนะคะเอาเป็นกระเป๋าหมีละกันไหนตอนแรกบอกจะแต่งแบบลุคเซ็กซี่ไงทบายสุดท้ายกลายเป็นแนวน่ารักได้แล้วเนี่ยแต่ก็น่ารักดีนะคะรู้สึกว่าอยากจะใส่รูปร่างให้น้องจังแต่ว่ามาตรฐานก็โอเคแหละเนาะขอลองใส่หุ่นให้น้องหน่อยละกันนะอุ้ยโอ้โหนี่หุ่นนี้น่ารักจังแต่พอใส่หุ่นแล้วดูไม่ค่อยเข้ากับกางเกงเลยค่ะคิดว่าแบบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงน้องน่ารักไหมน่ารักมากเลยอ่ะอยากเอาน้องไปถ่ายรูปหน่อยอ่ะไปค่ะไปถ่ายรูปดีกว่าเอาเป็นรูปอะไรดีนะวิท่านี้น่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็บวกกับฉากอันนี้น่ารักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปน้องกันดีกว่าดื้อบันทึกเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเอาเข้าไปเล่นแมปหน่อยดีกว่านะคะเอาเป็นแมปอะไรดีล่ะเราเอาเป็นเวอร์นี้ละกันโอเคเข้ามาแล้วโอ้โหแมปสวยมากเลยนะคะเป็นแบบทุ่งหญ้าสงบสงบลงน้ำได้ปะโอ้โหน้องเพิ่งแต่งตัวมาเองนะคะลงน้ำเปียกไปแล้วค่ะว้ายน้องหน้าหวานมากเลยอะทุกคนจะว่าไปมันก็น่าเหมือนตัวละครหลักเลยเหมือนกันเลยเพราะว่าโมนาเป็นแต่แบบเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองสุ่มคนที่ติดตามเรามาก่อนนะคะดูซิจะมีใครเข้ามาเล่นกับเราไหมอ่ะทุกคนเอาเป็นใครดีเอาที่เป็นพี่ออดอยู่ดีกว่าเนาะไอ้ออ่างคุณออ่างเชิญลองเชิญดูนะคะเดินเชิญไปแล้วจะยอมมาไหมนะยังไม่มาเลยนะคะเขาอาจจะยังไม่ว่างนะคะงั้นเอาเป็นใครดีล่ะลองเชิญไปเรื่อยๆไหมเอาเป็นน้องคุณนิวแล้วกันค่ะเดินโอ้ยเชิญใครก็ไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยสิทุกคนหรือว่าเขาไม่รู้ว่าคือเรากันนะงั้นไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยดีอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหนอนชิลที่ริมซะอุ๊ยทุกคนอะไรอ่ะเหมือนมีเพชรอุ๊ยเราได้เพชรป่ะอะไรอ่ะอุ๊ยเราได้เพชรมาในมือนะคะโอ้โหสวยมากเลยเหมือนน้องมีพลังเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าไว้เซลฟี่เซลฟี่นี่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยเลยอันนี้บังนี่ไหมชึบชึบชึบเหมือนมีพลังนะคะแช่น่ารักมากบันทึกเลยโอ้ยตรงนี้มีอัญมณีด้วยอ่ะทุกคนแต่ว่าเราขอถ่ายรูปเลยดีกว่านะชึบเอ้ยเราทำอะไรอยู่อ่ะเอ้ยเรากำลังส่องหาอะไรไม่รู้นะคะเอ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรส่องหาอะไรอยู่หรือว่าส่องหาแมลงหรือเปล่าโอ้ทุกคนมันบรรยากาศดูดีมากเลยอ่ะถ้าในชีวิตจริงๆได้ไปเที่ยวที่แบบนี้สักครั้งก็คงจะดีนะคะอุ๊ยนั่งบนโขดหินเหรอเฮ้ยโอ้ตัวลอยได้ซะด้วยขอถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยเถอะตาดาเอาชื่อออกเอาชื่อออกตึ๊ดโอ้ยสุดยอดเลยเมื่อกี้เหมือนเราแอบเห็นนะคะว่าคุณออ่างเข้ามาแต่ไม่รู้ใช่ออ่างเดียวกันหรือเปล่านะอุ๊ยนี่ไงทุกคนคนนี้เลยเนี่ยแหละคนที่เราเชิญไปก่อนหน้านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองทักทายเขาดูดีกว่านะคะนี่เขาจะรู้ไหมว่าคือเราอ่ะเราลองสวัสดีไปนะคะอยู่ไหมนะคุณออ่างอุ๊ยทุกคนหุ่นเขาเป็นตุ๊กตาเหรอหุ่นตกเข่าเขาสิเหมือนตุ๊กตาเลยเอ้ยเหมือนว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามของเราด้วยหรือเปล่านะนั่นไงใช่จริงด้วยค่ะเดี๋ยวลองมาสวัสดีกันดีกว่าเอ้ยเข้าไปแล้วทุกคนเอ้ยสวัสดีเราอยู่ที่อย่าเพิ่งไปคุณเส้นปากวงกลมหัวใจทิปเปิล3จุดนี่เราลองสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีเอ้ยมาถ่ายรูปกันนี่ทั้ง2คนเลยนะคะถ่ายรูปกันบ่อเขาสวัสดีนะคะอุ้ย FC นับด้วยมาเหรอขอบคุณเขาก่อนนะคะโอเคตอนแรกเราทำเป็นกล้องได้ไงวะทุกคนเราลืมอ่ะอันนี้หรออันนี้ปะหรือว่าอันนี้โอ้นี่ไงได้แล้วอุ้ยเขาตัวสูงกันจังเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับเขาก่อนนะคะเอาชื่อออกได้ปะเอ้ยนี่ไงนี่เขาจับกล้องเหมือนกันนะคะแน่มาถ่ายรูปกันแล้วถ่ายรูปกันน่ารักมากเลยเดี๋ยวบันทึกรูปก่อนดีกว่าคือน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้แหละมาเรายืนพยายามยืนตรงกลางนะคะเอาถือกล้องกันหมดเลยนะคะทีนี้จึ๊บจึ๊บถ่ายรูปกันเช่อุ้ยอุ้ยเขาหันหน้าไปทางนู้นหันหน้ามาทางเดียวกันมาสาวๆมาด้วยกันเฮ้ยมันนี่นะคะเห็นด้วยนะคะว่าใครมากับเราชื่อโอเคบันทึกรูปน่ารักมากเลยอ่ะลองถามเขาไปนะคะว่าขอถ่ายรูปไปลงช่องได้ไหมถ้าเขาอนุญาตก็จะโอเคเลยนะคะเราจะได้เอารูปที่ถ่ายเดี๋ยวไปลงกันอุ้ยเขาโซท่าด้วยทุกคนน่ารักจังอุ้ยไม่แน่ใจนะคะว่าที่เราเขียนไปเมื่อกี้เขาจะเห็นหรือเปล่าเขาไม่เห็นนะคะยิงแล้วนะจืดอาทายอุ้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยเขาตัวสูงกันมากเลยอ่ะทุกคนหัวใจนี่โอเคได้นะอ๋อเขาได้นะไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอบคุณเขาก่อนนะคะมาน่ารักมากเลยน้องทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวแท็กหานะคะอื้อ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยอมมาถ่ายด้วยกันนะคะอุ๊ยเหมือนเขาจะเปิดไมค์พูดด้วยนะคะแต่ว่าเราเปิดไมค์ไม่ได้นะคะไม่ได้ใส่หูฟังด้วยแล้วพออัดคลิปแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนะอุ๊ยขอโทษนะที่ไม่ได้ฟังอ่ะอุ๊ยไว้แบบไว้คุยกันในคอมเมนต์ในช่องนะคะนะโอเคอุ๊ยแล้วตัวเล็กแค่นี้เองก็หัวใหญ่ด้วยยังไงดียังไงดีอุ๊ยเขาเปลี่ยนเสื้อด้วยน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะคะขอบคุณที่มาถ่ายด้วยกันนะคะโอเคต้องไปแล้วแนวอะไรนะแนวแนวเอ้ยมาแนวอีกแล้วเอาแนวแนวแนวอุ้ยเขาพูดอะไรด้วยอะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ยินนะคะเขาจะเห็นหรือเปล่านะว่าเราแบบคุยด้วยเราไปได้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณคุณอออ่างแล้วก็วงกลมวงกลมวงกลมหัวใจหัวใจดับเบิ้ลไม่ใช่ทริปเปิ้ลสามดอทด้วยนะคะ FC มาโอเคเดี๋ยวเราขอบคุณเขาก่อนนะคะขอบคุณค่ะใส่อีโมจิได้ปะมาใส่อีโมจิไม่ได้ดีกว่าจะจำได้ไม่เป็นไรไปแล้วบ๊ายบายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ